สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับแล้วก็จะมาย้อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาสาระสําคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทวนกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมกันเลยครับทบทวนบทเรียนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะจำกันได้ไหมนะครับครั้งที่แล้วนะครับกิจเนี่ยได้สอนเรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงานะครับจำได้ไหมครับอ่อนกลางและเข้มนะครับมี3ระดับนะครับคือถ้าทวนนะครับคือการฝนลายเส้นเนี่ยแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นไงครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับการลงน้ำหนักแสงเงานะครับในภาพเนี่ยอาจใช้ดินสอปากกานะครับย้ำนะครับอาจใช้ดินสอปากกาหรือดินสอสีฝนลายเส้นนะครับในภาพเพื่อแสดงส่วนที่เป็นเงานะนะครับส่วนที่เป็นเงาเนี่ยก็จะมีเงาเข้มมากเข้มกลางเข้มอ่อนก็แล้วแต่น้ำหนักมือของเรานะครับแล้วก็การสังเกตภาพนะครับแสงเข้าทางไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะครับทวนนะครับถ้าแสงเข้าทางไหนเงาก็จะอยู่นะครับอยู่ตรงข้ามนะครับเห็นไหมครับแสงสีขาวเงาสีดำเงาตกกระทบข้างล่างเห็นไหมครับเพิ่มอะไรครับเพิ่มความเหมือนจริงครับให้สมจริงนะครับอันนี้เป็นรูปทรงนะครับมี3มิตินะครับทบทวนนะครับการแรงเงานะครับการสร้างดินสอนะครับหรือการสร้างรอยดินสอเนี่ยการควบคุมน้ำหนักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับในการขีดเขียนเกลี่ยนะครับปาดทับไขว้เนี่ยและใช้รอยเหล่านี้สร้างขึ้นนะครับคือลักษณะผิวของธรรมชาติเนี่ยหรือหุ่นที่ใช้ในการเขียนเนี่ยการแรงเงาจึงต้องเป็นการสร้างความเข้มด้วยระยะต่างๆนะครับรูปทรงของงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเมื่อใช้ตามลักษณะแสงเงาเนี่ยจะทำให้เกิดมิติของมวลสารนะครับเกิดมิติของมวลสารและระยะหรือปริมาตรของรูปทรงนะครับนี่คือรูปทรงนะภาพทางซ้ายเห็นไหมเป็นรูปทรงน้ำหนักนะครับที่ไล่เรียงจากอ่อนไปหาแก่เห็นไหมครับไล่เรียงแบบสม่ำเสมอนะครับเห็นไหมครับนี่ทบทวนนะครับนี่เห็นไหมครับนักเรียนสามารถรองนะครับนี่คือภาพนิ่งนะครับในการไล่น้ำหนักลายเส้นเห็นไหมจากรูปร่างกลายมาเป็นรูปทรงพอรูปทรงเสร็จเพิ่มแสงเพิ่มเงาเพิ่มมิติก็เหมือนเสมือนจริงเห็นไหมครับเทคนิคการแรงเงานะครับน้ำหนักที่นิยมใช้กันนี่ให้แสงเงาเห็นไหมครับที่นิยมใช้ครั้งที่แล้วนะครับบอกไปให้แสงเงาเข้าทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นเงาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นวิธีการที่ใช้การเขียนภาพเหมือนจริงทั่วไปนะหรือภาพนิ่งเห็นไหมนี่สามารถฝึกได้ที่บ้านหรือโรงเรียนนะครับหรือเอากระดาษขึ้นมาสเก็ตปากกาหรือดินสอด้วยกระดาษเล็กๆก็ได้นะครับ2ให้แสงเงาเข้าตรงหน้าส่วนที่อยู่ใกล้จะมีน้ำหนักอ่อนส่วนที่อยู่ไกลจะเป็นไงครับมีน้ำหนักแก่นี่ที่นิยมกันนะครับก็ยังอยู่ในบทที่3นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูซิว่าเราจะต่อในรูปแบบไหนกันนะครับจะน่าสนใจยังไงไปดูครับคราวนี้มาถึงการใช้สีลงน้ำหนักแสงเงาแล้วนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับศิลปินหรือนะครับจิตรกรทุกคนนะครับในการลงน้ำหนักแสงเงานะครับหรือลงสีนะครับไปดูนะครับนี่ครูกิจมีภาพมาให้ดูก่อนเห็นไหมครับภาพนี้ให้นักเรียนดูเลยว่าสีก็มีทั้งสีโทนอะไรครับร้อนและโทนเย็นอยู่ในภาพมีสีเดียวแต่มีทั้งสีอ่อนและสีเข้มเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆสีฟ้าไล่ไปสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนไปสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มเห็นไหมครับดูแล้วภาพเนี่ยมีมิตินะครับในการไล่น้ำหนักสีเห็นไหมครับถ้า
ถ้าสีสีเดียวก็อาจไล่น้ำหนักสีได้นะครับแต่ยังดูแบบไม่มีมิติเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีหลายสีเข้ามาเห็นไหมครับดูแล้วโอ้โหเห็นไหมครับอันนี้ภาพนี้ก็มีทั้งโทนร้อนโทนเย็นอยู่ด้วยกันนะครับนี่คราวนี้มาดูถึงการใช้สีระบายนะครับลงน้ำหนักแสงเงาคุกกี้ให้พวกเราสังเกตก่อนรูปแรกก่อนเห็นไหมครับภาพนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4จะมีทั้งหมด4ภาพนะครับภาพทางซ้ายและมือเรานะครับหรือภาพทางซ้ายนักเรียนเนี่ยเป็นรูปร่างนะครับเป็นรูปร่างขึ้นมาคราวนี้เราจะทำยังไงให้ลงน้ำหนักแสงเงาให้ดูมีมิติแน่นอนครับลงไปบางๆก่อนใช้สีเหลืองอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆสีเห็นไหมครับสีส้มอ่อนๆค่อยๆลงน้ำหนักอย่างปกติเราเนี่ยถ้าจำได้ตั้งแต่ตอนอนุบาลหรือประถมเนี่ยเราก็จะลงสีเพียงสีเดียวใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอเรายิ่งโตขึ้นจะทำยังไงให้มันมีมิติให้มันสมจริงก็เลยการใช้สีนะฮะหลายนะครับลงสีให้มีน้ำหนักก็คือการใช้สีอ่อนหลายนะครับไล่ไปหาเข้มแต่สีอ่อนนั้นก็สามารถเพิ่มระดับยิ่งเพิ่มสูงเหลืองอ่อนเพิ่มเหลืองเข้มเป็นไงครับดูเฮ้ยสามารถใช้ได้3ระดับเลยนะครับพอระดับที่3เป็นไงครับตกแต่งเก็บงานให้นักเรียนสังเกตเลยภาพไหนนะครับเหมือนจริงที่สุดเห็นไหมครับนี่ครับถ้าปกติอย่างเมื่อก่อนเราก็ลงสีสีเดียวไปเลยใช่ไหมจำได้ไหมเราลงสีสีเดียวไปเลยนะเราเข้มไปเลยแต่ลงเข้มไปแล้วก็ลงอ่อนไม่ได้แต่อันนี้เรามีเทคนิควิธีการลงน้ำหนักแสงเงาให้มันสมจริงเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวมาดูต่อมีให้ดูต่อครับนะครับ3นี่การระบายสีอ่อนและสีเข้มเนี่ยการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพเนี่ยด้านที่ได้รับแสงมากเนี่ยสามารถแสดงได้ด้วยนะครับการระบายสีย้อนอ่อนเห็นไหมครับสังเกตจากภาพด้านที่รับแสงมากเนี่ยสามารถแสดงได้ด้วยการระบายสีอ่อนนะครับส่วนด้านที่ได้รับแสงน้อยก็ระบายด้วยสีเข้มสีขาวคือแสงที่สว่างเห็นไหมครับสีมืดเนี่ยคือเงานะครับแต่แสงเงานะครับแสงก็จะไล่มีแสงไล่เข้ามามีเงาถ้ามันโดนแสงน้อยมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะเป็นเงานะครับมันจะมืดนี่ก็ให้ฝึกสังเกตด้วยนะครับ4การระบายด้วยสีที่มีน้ำหนักเข้มและสีที่มีน้ำหนักอ่อนนะครับการแสดงภาพ3มิติเนี่ยด้วยการใช้สีที่มีน้ำหนักอ่อนนะครับระบายเนี่ยในการในด้านที่รับแสงเนี่ยและใช้สีเนี่ยที่มีน้ำหนักมากนะครับก็คือระบายในด้านที่ไม่ได้รับแสงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับแบบที่หนึ่งเลยเห็นไหมรูปร่างแต่ภาพนี้จะมีแสงเข้ามาทางอะไรครับทางซ้ายเห็นไหมเห็นไหมครับพอเริ่มลงสีที่สองเนี่ยเริ่มเฮ้ยที่3เนี่ยเริ่มมีขาวๆมาทางซ้ายได้เห็นไหมครับพอเราลงอย่างที่3เสร็จลงที่2มาลงอย่างที่3เริ่มแล้วคราวนี้เราก็ไปลงน้ำหนักเงาเข้มทางขวานะเพราะแสงเข้ามาทางซ้ายเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถทำได้คือเบาน้ำหนักมือตัวเองนะครับครับเดี๋ยวไปดูต่อครับนี่เห็นไหมครับจากเมื่อกี้นะครับคราวนี้เห็นไหมวิธีลงถ้าพวกเราจะลงถ้าเราจะวาดส้มลูกนี้เราจะทำไงให้มันสมจริงครับเราก็ลงสีเหลืองอ่อนลงไปนะครับอ่อนเสร็จลงส้มแล้วก็ส้มเข้มใบไม้ก็ลงเลยครับลงเหลืองเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับดูแล้วเป็นไงครับมีมิติสมจริงนะครับสวยงามนะครับคราวนี้เรามาดูกันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับดูภาพที่มันมีแสงกับเงาเห็นไหมแสงเงาที่สามารถใช้สีเห็นไหมครับอย่างภาพทางขวานะครับแสงก็คือสีเหลืองเห็นไหมนะครับเงาก็จะเป็นสีนะครับสีเขียวเข้มนะนะครับอันนี้คือการใช้แสงเงาในการใช้สีเห็นไหมครับทางซ้ายแอปเปิลเห็นไหมครับส
สีส้มสีแดงแล้วก็สามารถเว้นขาวให้เป็นแสงได้ครับมีมิติเห็นนะครับสมจริงใช่ไหมครับไปดูต่อครับอย่างที่ครูกิจบอกนะครับครั้งนี้จะมีแบบฝึกหัดนะครับครั้งนี้แล้วครูกิจได้บอกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยมาไหนๆก็เรียนนะครับมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายด้วยการทำแบบฝึกหัดนะครับนะครับแล้วพอเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดจบนะครับเราก็จะกลับไปทวนนะครับเพราะใกล้จะสอบแล้วนะนะครับครูจะเอาตัวอย่างสำคัญนะครับเนื้อหาเนี่ยมาให้พวกเราครับก็หวังว่าจะได้เปิดเรียนเร็วๆนะครับจะได้มาวาดกันครับเพราะตอนนี้ก็ลำบากนะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือนะครับทัศนศิลป์ชั้นป.6ขึ้นมาเห็นไหมครับเล่มเล็กนะครับใครที่ทำไปก่อนแล้วล่วงหน้าก็โอเคเลยนะครับแล้วใครยังไม่ทำก็มาทำไปพร้อมภูเก็ตได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกนะครับนี่เปิดไปหน้าที่นะครับ23นะครับ2มิติสู่3มิตินี่เขาจะมีทวนให้เดี๋ยวพูดอีกค่ะมาย้ำมาเตือนถึงสาระสำคัญของ2มิติสู่3มิติก่อนบทที่เราเรียนใช่ไหมครับการวาดภาพ2มิตินะครับให้เป็นภาพ3มิติจำเป็นต้องมีนะครับใช้เส้นอย่างถูกต้องเห็นไหมและมีการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพซึ่งเป็นหลักนะครับหลักพื้นฐานเลยนะครับที่ผู้สร้างงานทัศนศิลป์เนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานนะครับให้มีความลงตัวนะครับและสามารถนำความรู้เนี่ยมาประยุกต์สร้างสรรค์มาปรับปรุงแก้ไขนะครับและพัฒนาฝีมือต่อไปได้ครูกิจขยันพวกเราเนี่ยลงภาพแบบเป็นมิติเป็นนะครับจะได้มีฝีมือพัฒนาการติดตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในภายภาคหน้ามาดูหน้านี้กันเปิดนะครับหน้า23จุดประกายความคิดนะครับเขาบอกว่านะนักเรียนนะครับนักเรียนเคยเห็นสิ่งใดบ้างนะครับเคยเห็นสิ่งใดบ้างที่มีรูปร่างคล้ายกับลูกบอลนะครับบอกมาให้เยอะที่สุดนี่ก็ทวนให้นะครับก่อนหน้านู้นเราครูเคยพูดไปแล้วนะครับจำได้ไหมถ้าในหนังสือครับมาย้ำอีกอะไรบ้างที่คล้ายกับลูกบอลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบนโลกนี้หรือบนบ้านเราที่โรงเรียนหันไปดูสิอะไรที่คล้ายสามารถนำมาเทียบนำมาทำให้เกิดผลงานได้นะครับส่วนข้อหนึ่งข้างล่างนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพและวิเคราะห์ความแตกต่างนะครับลงในแผนภาพความคิดเห็นไหมครับภาพซ้ายสิงโตนะครับภาพขวาอีกตัวที่2นะให้นักเรียนรู้ความแตกต่างนะครับอย่างที่บอกทัศนะคือการมองสิ่งก็คือมองว่าความสวยงามมองแล้วเราสามารถเห็นรับรู้ได้นะครับด้วยการมองโอเคครับก็จะหมดเวลาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะครับนี่มาดูหน้า24อีกหน้านึงนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับหน้า24เนี่ยอันนี้ข้างบนเขาตอบจากหน้าแรกนะสิ่งโตนะว่าแตกต่างกันยังไงสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรนะครับอย่างที่2ข้อ2นะครับให้นักเรียนนะครับจำแนกภาพ2มิตินะครับกับ3มิติโดยเขียนหมายเลขลงในแผนภาพความคิดนะครับครูกิจเคยพูดไปแล้วนะครับ2มิติเป็นรูปร่างเห็นได้ด้านเดียวด้านกว้างกับด้านยาว3มิติจะเหมือนจริงที่สุดนะครับ3มิติจะมองเห็นได้รอบด้านและดูแล้วสมจริงนี่ไม่น่ายากนะครับข้างล่างมีเห็นไหมภาพ2มิติกับภาพ3มิตินะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับก็มาพบกับครูกิจใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะมาต่อมาทบทวนกันต่อนะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้สวัสดีครับ